เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาบรรยายที่สวทช.ทุกครั้งคุณนัตยาจะเป็นคนบรรยายเรื่องของการรับรองทีนี้วันนี้คุณนัตยาบอกว่าช่วยมาบรรยายตัวเป็นๆเลยดีกว่าแกขี้เกียจพูดแล้วให้คนที่รับผิดชอบตรงๆมาพูดเลยดีกว่าเย็นสมพรโรจน์ดำรงการนะคะเป็นผู้อำนวยการกลุ่ม2กองควบคุมมาตรฐานดูแลเรื่องของการอนุญาตนะคะก็จะมาเล่าสู่ให้ฟังว่าการอนุญาตของมก.เนี่ยมันทำยังไงมันยากเย็นอย่างที่คนเขาว่ากันหรือเปล่ามันวุ่นวายมันยุ่งยากมันใช้เวลาอะไรยังไงฟังมาเยอะมาฟังของจริงวันนี้เลยนะคะตอนช่วงเช้าเราจะฟังเรื่องของการวิจัยเนาะอะไรก็ต้องทำมาเยอะแล้วแม้กระทั่งนวัตกรรมก็ยังต้องไปขอขึ้นทะเบียนการกำหนดมาตรฐานก็ต้องใช้เวลาแต่การขอมก.ณวันนี้ถ้าคุณพร้อมขอได้เลยขอได้เลยณวันนี้ถ้าคุณพร้อมแล้วก็มีการกำหนดเป็นมาตรฐานแล้วไม่ยุ่งยากอะไรเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีข้อกำหนดบางอย่างที่ต้องใช้เวลาเช่นการทดสอบนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้ก่อนว่ามาตรฐานของสมอแบ่งออกเป็นกี่อย่างตอนนี้เรามีเครื่องหมายที่เกี่ยวกับมก.อยู่2ตัวเท่านั้นนะคะคือมก.ที่เป็นภาคบังคับกับมาตรฐานภาคทั่วไปมก.ทั่วไปเนี่ยก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่มีวงกลมล้อมรอบนะคะเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานทั่วไปคือมาตรฐานที่วอรันเทียคือสมัครใจคืออยากขอก็ขอไม่อยากขอก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเป็นมาตรฐานที่เรากำหนดขึ้นสำหรับคนในประเทศไทยถ้าคุณอยากจะได้มก.แบบทั่วไปแล้วคุณไปเอาของจากต่างประเทศมาแล้วมาขอมก.ไม่ได้กฎหมายไม่ได้เขียนรองรับนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานวอรันเทียตัวนี้เนี่ยเป็นมาตรฐานที่สำหรับคนไทยผลิตในประเทศเราแล้วมีการกำหนดเป็นมาตรฐานเรียบร้อยคุณมีโรงงานขนาดเล็กขนาดใหญ่ไม่สนขอให้เป็นโรงงานแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มาขอมก.ได้เลยนะคะถ้าขอได้มันก็ช่วยให้คุณยกระดับสินค้าของคุณนะคะส่วนมาตรฐานอีกตัวหนึ่งคือมาตรฐานอีกเครื่องหมายหนึ่งก็คือภาคบังคับคือเป็นมาตรฐานที่มีการกำหนดว่าต้องคือลงกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้นคุณถึงจะผลิตหรือว่านำเข้าได้สมอมีการกำหนดมาตรฐานตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าตัว 3,000 กว่านะคะพี่นัตยา 3,000 กว่าแล้วเนาะเดี๋ยวนี้3,000 กว่ามาตรฐานแล้วนะคะผิดพันของเรากำหนดมาตรฐานเยอะมากแต่เป็นภาคบังคับแค่112รายการเองอีก 2,000 กว่านี้เป็นภาคทั่วไปหมดเลยบังคับแค่112แล้วคุณอยากจะรู้ว่ามีอะไรบ้างก็สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสมอนะคะเดี๋ยวจะอธิบายตอนท้ายให้ดูว่าการใช้เว็บไซต์ของสมอเปิดกันยังไงบางคนก็บอกว่าเปิดยากๆยังหาอะไรก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะมีแค่112ใน112ตัวเนี่ยจะเป็นไฟฟ้าสักเกือบครึ่งเพราะว่าหมวดไฟฟ้าสายไฟหลอดไฟเนี่ยเรามองถึงว่าความปลอดภัยนะคะการกำหนดมาตรฐานจะเป็นทั่วไปหรือบังคับเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นกรณีที่เราเลือกที่จะเป็นมาตรฐานบังคับเนี่ยเราก็จะดูเรื่อง1เรื่องของความปลอดภัยหมวดไฟฟ้านี่อยู่หมดเลยเป็นบังคับหมดเกือบหมดแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจก็มีกรณีที่มียุคหนึ่งเรื่องของสับปะรดกระป๋องเป็นพืชเศรษฐกิจเราก็ให้สับปะรดกระป๋องเป็นภาคบังคับเป็นมาตรฐานบังคับแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องของประหยัดน้ำก็พวกก๊อกน้ำฝักบัวนะคะแล้วก็โถนั่งโถส้วมนะคะเนี่ยไอ้ชักโครกอะค่ะก็เป็นมาตรฐานบังคับเฉพาะด้านการประหยัดน้ำลักษณะอย่างนี้เราก็กำหนดขึ้นมาว่ามันควรจะบังคับนะคะก็จะมีหลายๆตัวอย่างเช่นของเล่นเด็กนะคะตุ๊กตาของเล่นเด็กอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเล่นเป็นทอยเป็นมาตรฐานบังคับทุกตัวเพราะเราถือว่าความปลอดภัยกับเด็กนะคะลักษณะอย่างเงี้ยคุณสามารถนำเข้ามาขายในประเทศแต่คุณต้องมีการขออนุญาตจากสมอ.อันนี้นำเข้าผู้นำเข้าขออนุญาตได้นะถ้ากรณีเป็นมาตรฐานบังคับเพราะว่าเราบังคับคุณไงคุณผลิต
ก่อนผลิตคุณต้องมีมาตรฐานซะก่อนคุณถึงจะมาขอคุณถึงจะผลิตขายได้แล้วคุณอยากจะขายของที่มันทำจากต่างประเทศคุณก็ต้องมาขออนุญาตนำเข้าจากเราก่อนคุณถึงจะเอาของไปขายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแตกต่างก็อยู่ที่ว่ามาตรฐานบังคับคนนำเข้าต้องขอมก.มาตรฐานทั่วไปคนนำเข้าขอมก.ไม่ได้นะคะขอมก.ไม่ได้นี่คือความต่างทีนี้มาตรฐานบังคับเคยสังเกตไหมคะหมายเลขข้างล่างเนี่ยใครรู้บ้างคะคืออะไรหมายเลขข้างล่างใต้เครื่องหมายเนี่ยสื่อถึงอะไรมีบางคนสงสัยว่าทำไมอ่ะเจ้านี้ก็ใช้เลขนี้อีกเจ้านึงก็ใช้เลขนี้เหมือนกันซึ่งต่างกับอย.คุณเห็นฉลากของอย.ไหมฮะเลขอย.จะต่างกันเพราะเขาเอาเลขที่ได้เลขใบญาติของเขาอย.มาติดเลยแต่สมอ.จะใช้เลขอันนี้เป็นตัวไอเดนของตัวผลิตภัณฑ์นะคะถ้า1195คือผลิตภัณฑ์ทางด้านไฟฟ้านะคะพวกคอมพิวเตอร์อะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่นำเข้าคอมพิวเตอร์ต้องมีเครื่องหมายมก.บังคับต้องใช้เลข1195เป็นตัวสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆแต่ไม่ใช่หมายเลขใบอนุญาตของเขานะคะแต่ว่ามันเป็นตัวบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตคือผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะฉะนั้นนี่หมายเลขตัวนี้เป็นหมายเลขที่ไอเดนถึงตัวผลิตภัณฑ์นะคะแต่ตัวใบอนุญาตมันจะมีเลขของใบอนุญาตอยู่แต่เราไม่ได้เอามาลงเราให้ลงเลขที่หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆถ้าเป็นมอกอื่นเช่นมอกก๊อกน้ำก็จะเป็น2607อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเปลี่ยนกันไปนะคะนะคะมาตรฐานทั่วไปนะคะเครื่องหมายมก.แบบทั่วไปเนี่ยก็คือผู้สมัครคนที่สมัครใจใช่มั้ยที่จะขอนะคะผู้ผลิตในประเทศเพื่อยกระดับสินค้าเพื่อให้ผู้ซื้อมีความมั่นใจนะคะมาตรฐานบังคับนะคะก็สำหรับผู้ผลิตในประเทศผู้ผลิตสินค้าแล้วก็ผู้นำเข้าสินค้านะคะคือก่อนที่จะขายจำหน่ายแจกจ่ายทั้งหลายต้องได้รับใบอนุญาตจากสมอ.นะคะถ้าหากว่าคุณเอาไปจำหน่ายอย่างเช่นมีญาติๆจะนำเข้าของเล่นมาเนี่ยช่วยบอกกันด้วยต้องมาขอมก.ก่อนนะคะอย่าเอาเข้าโดยพลการไม่งั้นคุณจะติดที่ด่านทันทีเพราะเราจะมีการลิงก์กับกรมศุลใน112รายการเราจะส่งรายชื่อเนี่ยไปให้กรมศุลเมื่อไหร่ที่มีการนำเข้าผิดพันเหล่านี้มันจะขึ้นเลยว่าให้ติดต่อสมอ.บอกจะผู้ประชาชนก็จะวิ่งมาหาสมอ.ว่าเขาเอาเข้ามาเขาต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมาขอมก.ทั้งนั้นนะคะซึ่งตรงนี้ประชาชนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะแต่ชิปปิ้งจะรู้ว่ามันมีประมาณ112รายการที่ต้องมาทำคำร้องทำใบอนุญาตซะให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำเข้ามาขายก็จะไม่ติดอยู่ที่ด่านถ้าคุณมีใบอนุญาตปุ๊บคุณสามารถคีย์เลขใบอนุญาตในระบบแล้วมันก็จะปล่อยคุณได้เลยนะคะนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์สมอ.นะคะคุณเข้าไปดูที่รายชื่อมาตรฐานแล้วเลือกไปที่มาตรฐานบังคับมันจะบอกคุณไว้เลยว่ามันมีทั้งหมดกี่รายการนะคะอันนี้เราแคปมาให้ดูแค่หน้าจอตรงนี้นะคะเราก็สามารถโหลดดาวน์โหลดออกมาได้นะคะมีมันจะแบ่งออกเป็นหมวดโยธาหมวดไฟฟ้าหมวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะสามารถดูได้นะคะเข้าไปที่ standard list นะแล้วก็เลือกไปที่ compulsory standard คือมาตรฐานบังคับนะคะมันก็จะขึ้นรายการมาให้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ฝากดูด้วยนะถ้ามันอยู่ในลิสต์นี้เนี่ยติดต่อสมอ.ก่อนที่จะสั่งของโดยพลการนะคะทีนี้พอเรารู้จักแล้วรู้จักเครื่องหมายแล้วมี2ตัวนะคะเครื่องหมาย2แบบแบบทั่วไปกับแบบบังคับแต่อย่างที่คุณนัตยาอธิบายไปแล้วว่าสมอ.เนี่ยมีการกำหนดมาตรมีการแบ่งตัวมาตรฐานออกเป็น3แบบคือมาตรฐานชุมชนแล้วมาตรฐาน S แล้วก็มาตรฐานมอกแต่วันนี้สมพรจะพูดเฉพาะมอกนะคะเพราะว่าดูแลเรื่องนี้ส่วนมาตรฐานS นี่ก็ของอีกกองนึงนะคะมาตรฐาน S นี่ออกแบบมารองรับพวก SME นะคะเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีเราออกแบบมาอยู่ระหว่างกลางคือสูงกว่ามพช.สูงกว่า OTOP แต่ว่าต่ำกว่ามกนะคะรองรับตอนนี้เนี่ยกำหนดมาแล้วประมาณ40รายการโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสปา
ในโรงแรมพวกผ้าขนหนูผ้าปูที่นอนน้ำหงน้ำหอมอะไรที่อยู่ในสปาสบู่สบู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มนั้นน่ะมาขอมกสได้นะคะมกสก็จะเป็นสเปคที่ง่ายกว่าสมมติว่าถ้าเป็นมาตรฐานมกเนี่ยเรากำหนดดีควายเมนไว้10รายการมกสอาจจะเหลือสัก5อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต่ำลงมานิดนึงนะคะแต่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมีค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการต้องจ่ายเองแต่ถ้าเป็นโอท็อปมาตรฐานมพช.ของสมอ.เนี่ยฟรีทุกอย่างแต่ขอได้เฉพาะชุมชนนะคะเป็นชุมชนแม่บ้านชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะขอมพช.ได้อันนั้นฟรีทุกอย่างตรวจก็ฟรีตรวจตัวอย่างก็ฟรีใบย่อยก็ฟรีแต่ถ้าเป็นมก.เสียตังตรวจตัวอย่างเสียตังตรวจโรงงานก็เสียตังค่าใบย่อยก็เสียตังนะคะเพราะฉะนั้นต่างกันตรงนี้ถามว่าแล้วจะได้มก.ทำยังไงมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาว่าโปรดักต์ชิ้นนี้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานนี้จะได้มก.มีหลักเกณฑ์อะไรสมอ.มีแค่2ไอเทมเท่านั้นที่ดูอยู่1เลยก็คือผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณจะขอมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องเก็บตัวอย่างคุณไปตรวจสอบให้มันเป็นไปตามมาตรฐานทุกรายการสมมุติว่าคุณขอมกอะไรนะนวัตกรรมมีอะไรกล่องใส่ชิ้นเนื้อนะคะก็มีการกำหนดเป็นมาตรฐานแล้วแล้วบอกว่า requirement 1 2 3 4 5เราก็ต้องไปเก็บตัวอย่างกล่องของคุณแล้วส่งไปที่แล็บแล้วก็ทดสอบเป็นไปตามที่สแตนดาร์ดกำหนดทุกรายการนะคะอันที่2ก็คือการควบคุมคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์เฉพาะที่สมอกำหนดนะคะหลักเกณฑ์เฉพาะที่สมอกำหนดเนี่ยสมอจะกำหนดขึ้นเองโดยคณะทำงานจะบอกว่าจะเก็บตัวอย่างยังไงจะตรวจโรงงานเรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะกำหนดของเราขึ้นมาแล้วเราต้องไปตรวจโรงงานคุณแล้วให้มันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เรากำหนดถ้าผลตรวจสอบตัวอย่างก็โอเคผลตรวจโรงงานโอเคสองอย่างนี้ออกใบอนุญาตให้เลยถ้า2อย่างนี้ผ่านออกมาได้มีหลักเกณฑ์แค่นี้เอง1ตัว product 2ตัวโรงงานนะคะทีนี้เดี๋ยวเราค่อยเล่ารายละเอียดว่าในตัวโรงงานเนี่ยเราดูเรื่องอะไรบ้างนะคะทีนี้แล้วจะขอสมอทํายังไงบ้างเพราะสมอมีที่เดียวนะอยู่ที่ถนนพระราม6ไม่มีสาขาไม่มีต่างจังหวัดคุณต้องเดินทางมาที่สมอเพื่อยื่นขอคำขอกับเรานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปตรวจโรงงานนะคะหลักฐานที่ยื่นก็จะมีหนังสือรับรองนิติบุคคลถ้ากรณีเป็นบริษัทแต่ถ้ากรณีเป็นประชาชนทั่วไปก็เอาบัตรประชาชนมาขอได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มีใบประกอบกิจการโรงงานนะคะใบประกอบกิจการโรงงานบางคนก็สงสัยว่ามันแค่ไหนยังไงบางคนไม่ได้เป็นโรงงานเลยมีแค่ห้องอย่างนวัตกรรมบางที่เนี่ยเป็นบ้านจะขอมก.ได้ไหมขอได้ค่ะคุณก็ไปติดต่อที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วให้เขาออกหนังสือไม่เข้าขายโรงงานนะคะคุณต้องไปติดต่อที่กรมโรงงานว่าบ้านคุณเนี่ยตั้งอยู่เลขที่นี้มีการทำขาเทียมหรืออะไรอยู่ที่บ้านนะคะมีคนงาน2คนแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมาดูแล้วเขาก็จะออกหนังสือให้ว่าไม่เข้าข่ายคุณก็เอาหลักฐานเนี่ยมาแทนใบรงง1รงง2รงง3รงง4ที่รงง4นี่โรงงานใหญ่โรงงานขนาดเล็กก็รงง2นะคะแต่ของคุณไม่ใหญ่ขนาดนั้นคุณก็มาอยู่ในกรณีไม่เข้าข่ายนะคะส่วนกรณีที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอันนี้เขาก็ออกใบกนอ0306ให้คุณอยู่แล้วนะคะอันนี้จะต้องเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่จะต้องมายื่นกับสมอถ้าคุณไม่มีหลักฐานตัวนี้สมอจะไม่รับคำขอคุณนะคะคุณต้องไปขอมานะคะทีนี้ขั้นตอนการขอใบอนุญาตสมอแบ่งออกเป็น2สเต็ปสเต็ปแรกเลยเนี่ยก็คือคุณต้องมายื่นคำขอบริการกับเราคำขอรับบริการนะคะคำขอรับบริการเนี่ยเพื่อให้สมอตรวจโรงงานเพื่อให้สมอเก็บตัวอย่างอันนี้แหละที่คุณต้องยื่นด้วยตัวเอง
นะคะพอคุณยื่นเสร็จพร้อมหลักฐานที่ว่าน่ะที่อธิบายไปแล้วข้างต้นนะคะแล้วก็มายื่นพอยื่นเสร็จแล้วก็นัดวันกันแล้วก็ไปดูโรงงานไปดูสถานที่แล้วก็เก็บตัวอย่างคุณนะคะดูอะไรบ้างเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังอีกทีพอผลตรวจโรงงานคุณกลับมาเขียนรายงานผ่านส่งตัวอย่างไปที่แล็บออกผลมาผ่าน2อย่างนี้คุณก็เอามายื่นในขั้นตอนที่2ซึ่งขั้นตอนที่2นี้ไม่ต้องมาด้วยตัวเองก็ได้หรือจะมาด้วยตัวเองก็ได้เรามีระบบ e-license นะคะซึ่งสามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าไม่อยากคีย์ไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็มายื่นด้วยตัวเองก็ไม่เป็นไรก็ทำได้หมดนะคะคือคุณยื่นตามแบบมอ1สำหรับมาตรฐานทั่วไปมอ3สำหรับมาตรฐานบังคับมอ5สำหรับมาตรฐานบังคับที่นำเข้านะคะคุณต้องกรอกแบบคำขอตามนี้นะคะแล้วคุณก็แนบผลตรวจโรงงานที่เจ้าหน้าที่เขาเขียนให้หรือแล้วคุณก็แนบผลตรวจจากแล็บที่เขาออกให้นะคะแล้วเราจะออกใบอนุญาตให้คุณภายใน15วันทำการถ้าเอกสารคุณพร้อมหมดนะ15วันทำการแต่ที่คนบ่นว่าขอเป็นเดือนยังไม่ได้เลยบางคนบอกครึ่งปียังไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้ตั้งแต่ขั้นตอนบริการนะคะคือกว่าจะนัดกันตรวจโรงงานผลตรวจสอบอยู่ที่แล็บก็ช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้นานแต่ถ้าตรงนั้นเราไม่นับเวลาเรามานับตอนสุดท้ายค่ะว่าเมื่อใดที่ของคุณพร้อมแล้วเนี่ยเราสัญญาไว้ในคู่มือประชาชนว่าต้องเสร็จภายใน15วันถ้าไม่เสร็จเราจะต้องแจ้งไปที่กพร.ทุก7วันว่าทำไมถึงไม่เสร็จเพราะเราเขียนเป็นคู่มือประชาชนไว้พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกบังคับตัวนี้เราอยู่เพราะงั้นเราก็เลยต้องทำใหพร้อมทุกอย่างแล้วออกให้ภายใน15วันนะคะนี่คือขั้นตอนที่เราเสนอไปที่คู่มือประชาชนดูในเว็บไซต์ได้เราต้องทำตามนี้ถ้าเราไม่ทำตามนี้เราโดนฟ้องสามารถฟ้องเราได้นะคะทีนี้การตรวจโรงงานนวัตกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะเป็นสิ่งที่ตัวเองเป็นความลับเยอะถูกไหมคะทุกคนจะพะวงเรื่องว่าก็ฉันอุตส่าห์คิดมานวัตกรรมของฉันเธอจะมาดูอะไรของฉันฉันไม่อยากให้เธอดูแต่มันทำไม่ได้ถ้าจะขอมอกจำเป็นต้องดูแต่สมอก็ไม่ได้ล้วงลูกขนาดว่าคุณช่วยบอกทีว่ามันใส่น้ำหนักกี่กิโลสารเคมีที่เป็นความลับของคุณช่วยบอกด้วยว่าอะไรเราไม่ได้จี้ขนาดนั้นเราแค่บอกคุณว่าถ้าเป็นวัตถุดิบคุณก็บอกว่าคร่าวๆว่าอะไรแล้วคุณมีการตรวจอะไรบ้างเพื่อให้เราได้มั่นใจว่าเวลาคุณทำโปรดักต์ของคุณแล้วเนี่ยสินค้าของคุณมันจะดีสม่ำเสมอแค่นั้นเองนะคะส่วนวิธีการเราก็แค่บอกว่าเรามีขั้นตอนหลักๆแบบนี้และแต่ละขั้นตอนเรามีการตรวจอย่างนี้นะประมาณนี้เขาก็จะได้มาเขียนรายงานได้ว่าโรงงานนี้ทำสินค้านี้โดยมีระบบที่น่าเชื่อถือมีการตรวจตั้งแต่เป็นวัตถุดิบระหว่างทำเขาก็ต้องตรวจผิดทันเสร็จแล้วเขาก็ยังต้องดูของดีของเสียเขามีการแยกเครื่องไม้เครื่องมือเขาก็ไม่ซีซัวเราแค่เขียนอย่างนี้ส่งเจ้านายเท่านั้นเองเราไม่ได้ไปล้วงลูกถึงขนาดว่าคุณต้องบอกความลับอะไรเราทุกอย่างนะคะเพราะว่าสมอ.ไม่ได้ไปนั่งเฝ้าทุกวันให้ใบญาตแล้วก็ใช้กันไปนะคะปีหนึ่งเจ้าหน้าที่จะไปแวะเวียนหาเท่านั้นเองแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเราให้เครื่องหมายกับคุณแล้วโรงงานคุณสามารถผลิตสินค้าได้ดีเราก็ต้องชงเรื่องว่านี่เรามาดูแล้วเจ้าหน้าที่มาดูแล้วมันเป็นอย่างนี้มันมีความน่าเชื่อถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือกับคนที่จะขอมอกว่าคุณต้องให้ความร่วมมือกับเราเรื่องของการตรวจโรงงานบ้างไม่งั้นเราจะเขียนรายงานแล้วก็บอกว่าโรงงานคุณมีความน่าเชื่อถือไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องห่วงว่าจะเอาความลับเพราะว่าเห็นมีคนบ่นว่าเขาไม่กล้ามาขอนวัตกรรมเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะรู้ความลับนะคะสอบอะไรที่เป็นความลับสมอเขาก็บอกว่าคุณก็ปิดเอาไว้คุณก็แค่บอกเราเท่านั้นเองว่าคุณมีประมาณนี้ก็ไม่ต้องบอกทุกตัวอย่างแอดดิทีฟใส่5ตัวก็บอกสัก1ตัวแต่มีว่าไอแอดดิทีฟที่เราเก็บ
รับเข้ามาเรามีการตรวจรับแบบนี้แค่นั้นน่ะเราก็จะไปเขียนอธิบายนั่นเองนะคะแต่เราต้องขอเข้าไปดูนิดนึงนะคะหัวข้อที่เราจะต้องไปตรวจอยู่ที่โรงงานคุณมีอยู่5หัวข้อ1ดูเรื่องของการควบคุมวัตถุดิบดูตั้งแต่คุณซื้อของคุณดูแลตรวจรับของคุณยังไงให้มั่นใจว่าวัตถุดิบที่คุณเอาเข้ามาแต่ละล็อตเนี่ยมันจะมีคุณภาพสม่ำเสมอตามที่คุณต้องการเราก็ไปดูหลักเกณฑ์ของคุณเท่านั้นเองว่าคุณไม่ใช่รับอะไรก็มาแล้วลูกน้องรับอะไรมาก็ได้มันไม่ใช่จริงๆแล้วคุณดูอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าขอเป็นระบบนิดนึงมีการตรวจรับมีเช็คลิสต์ให้เราดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่2วีขอถอยเนี่ยอันที่2ก็คือการควบคุมกระบวนการผลิตคุณก็ทําโฟลว์ให้นิดนึงว่ามีการสมมติว่าถ้าเป็นพวกเคมีก็มีการผสมหลักๆอย่างนี้แล้วก็มีการกวนนะคะแล้วก็มีการเอาไปอบอะไรก็ว่าไปเป็นสเต็ปสเต็ปไปแต่ละขั้นตอนคุณมีการควบคุมอุณหภูมิความดันอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะคะสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเราก็จะดูว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของคุณเนี่ยมันสอดคล้องกับการตรวจสอบของสม.กำหนดไหมเช่นสม.กำหนดว่าคุณจะต้องมีการตรวจสอบรายการมิติรายการความหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดูว่าคุณได้ดูรายการเหล่านี้ไหมคุณดูด้วยวิธีไหนถ้าคุณบอกว่าคุณดูด้วยตัวคุณเองคุณมีเครื่องมือวัดเราก็จะถามว่าไอ้เครื่องมือที่คุณใช้อ่ะมันเที่ยงตรงมันสอบเทียบบ้างไหมแต่ถ้ารายการไหนยากๆคุณส่งข้างนอกคุณก็ช่วยบอกเราหน่อยว่าปีหนึ่งคุณก็จะส่งไปทดสอบที่วทดสอบที่กรมวิทย์แทนการที่จะตรวจเองเพราะเครื่องมือมันแพงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่คุณต้องบอกเราว่ามันมีการตรวจสอบรายการอะไรให้มันสอดคล้องกับที่ตัวมาตรฐานกำหนดเพื่อได้มั่นใจว่าสินค้าของคุณที่ออกมามันควรจะต้องเป็นไปตามม.ก.ทุกล็อตนะคะอันที่4เลยเรื่องของการควบคุมผิดพันธุ์ที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดกรณีที่วัตถุดิบเอาเข้ามาคุณสั่งเข้ามากรณีที่คุณตรวจรับแล้วมันมีปัญหาคุณจัดการกับมันยังไงคุณมีการแยกไว้ไหมหรือคุณส่งคืนทันทีหรือคุณกลับพอใช้ได้หรืออะไรยังไงเขียนวิธีการให้เราดูหน่อยผิดพันธุ์ที่ของดีของเสียแยกให้นิดนึงนะคะเพื่อเราจะเขียนว่าระบบของคุณมีการดูแลอย่างดีนะคะไม่มีการปนเปื้อนกับสิ่งที่ดีและไม่ดีมั่วให้กับลูกค้าไม่ได้คุณมีระบบอย่างนี้นะคะคุณก็อธิบายไปจริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณต้องทำอยู่แล้วนะคะอันสุดท้ายเลยเครื่องของเครื่องมือเครื่องตรวจเครื่องวัดอันนี้เนี่ยเราจะกำหนดไว้ว่าผิดพันธุ์แต่ละตัวเนี่ยในหลักเกณฑ์เฉพาะว่าสมควรคุณจะต้องมีเครื่องมืออะไรประจำอยู่ที่โรงงานบางอย่างมันต้องวัดทุกล็อตมันต้องวัดเป็นสเกลมันก็จำเป็นต้องมีเราก็จะบอกคุณว่าคุณควรจำเป็นต้องมีเรื่องของการวัดคุณต้องมีตลับเมตรคุณต้องมีเวอร์เนียร์นะไม่ใช่ไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการกำหนดไว้เป็นแต่ละผิดพันธุ์ก็จะมีการกำหนดไว้อยู่ในหลักเกณฑ์เฉพาะของเราอาจจะ1รายการ2รายการหรือ3รายการก็แล้วแต่ว่าคณะทำงานที่เขากำหนดหลักเกณฑ์เนี่ยเขาเห็นสมควรแล้วทางโรงงานเองเวลาจะมาขอม.ก.ก็ต้องมีก็ต้องจัดให้มีเครื่องมือตามที่เรากำหนดนะคะค่าใช้จ่ายนะคะมีทั้งหมดเท่านี้ค่ะ3วงอันแรกเลยที่คุณต้องจ่ายคือค่าตรวจโรงงาน 10,000 บาทต่อวันโดยส่วนใหญ่ตรวจวันเดียวนะคะวันเดียว 10,000 บาทอันที่2คือค่าตรวจผิดพันธุ์สามารถดูในเว็บไซต์ได้นะคะในเว็บไซต์จะบอกว่าผิดพันธุ์ตัวนี้มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเท่าไหร่รายการนี้กี่ร้อยรายการนี้เขียนละเอียดเลยค่ะนะคะแล็บเป็นคนคุณต้องไปจ่ายที่แล็บนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับสม.อ.แต่รายการหรืออัตราค่าใช้จ่ายเจรจาร่วมกันเป็นราคากลางนะคะอันสุดท้ายคือทุกอย่างพร้อมแล้วออกใบอนุญาตให้เสร็จวันที่มารับใบอนุญาตจ่าย 3,000 ต่อใบ 3,000 บาทไม่มีหมดอายุถามว่าแล้วหมดอายุเมื่อไหร่หมดอายุเมื่อคุณยกเลิกกิจการหรือไม่คุณก็มีหรือไม่ก็มาตรฐานมีการรีไวซ์ใหม่เ
ช่นตอนนี้มาตรฐานมก.กำหนดขึ้นเมื่อปี2559ต่อมาเขามีการปรับปรุงรีไวซ์ใหม่เป็น2561อันนั้นแหละใบอนุญาตจะหมดอายุโดยอัตโนมัติทุกคนต้องมายื่นใหม่หมดโดยส่วนใหญ่ก็บางมก.นี่5ปียังไม่เปลี่ยนเลยบางก.เป็น10ปี20ปีก็ยังมีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าต้องมาแก้ไขบ่อยๆไม่ค่อยแก้หรอกค่ะสมอนานๆจะแก้สักทีนะคะเพราะฉะนั้นใบอนุญาตนี่ใช้ได้นานพอสมควรเลยนะคะทีนี้พอเรื่องของการตรวจติดตามนะคะสมอให้ใบอนุญาตคุณไปแล้วไม่ได้จบแค่นั้นสมอจะต้องมีการตรวจติดตามตลอดไปตราบใดที่คุณยังถือใบอนุญาตอยู่เขาก็จะไปตรวจเหมือนกับที่ตอนอนุญาตนั่นแหละไปดูว่าโรงงานยังมีการควบคุมคุณภาพเหมือนเดิมไหมโรงงานยังมีการตรวจรับตรวจอะไรระบบยังดีอยู่ไหมแล้วเขาก็สุ่มตัวอย่างไปตรวจปีละครั้งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าใช้จ่ายที่คุณจะต้องเตรียมเอาไว้ค่าตรวจสอบเขาก็จะให้คุณเป็นคนไปจ่ายเองนะคะค่าตรวจโรงงานก็มีแต่จะถูกอยู่ที่ 5,000นะคะบางที2ปีเขายังไม่ไปเลยคนสมอมีน้อยนะคะตอนนี้แต่ว่าเขาวางแผนไว้ว่าปีละครั้งนะคะก็จะดูแล้วก็มีอีกทีนึงก็คือมีคนร้องเรียนสมมติว่าคุณวางของขายในเชลฟ์แล้วมีลูกค้าซื้อไปผู้ประชาชนซื้อไปแล้วร้องมาเราก็ต้องไปดูนะคะอันนั้นอาจจะต้องเก็บตัวอย่างคุณอีกรอบนึงมันอาจจะเกิน2ครั้งอาจจะเกิน1ครั้งก็เป็น2ครั้งนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปดูได้อีกรอบนึงเพราะว่ามีคนร้องเรียนมานะคะเราเรียกและอีกอย่างนึงก็คือเราจะสุ่มตรวจในท้องตลาดถ้ากรณีที่วางขายเราก็จะเจอถ้ากรณีไม่วางขายเราก็คงไม่เจอหรอกค่ะนะคะเนี่ยการตรวจติดตามทำได้2อย่างคือตรวจที่โรงงานแล้วก็ตรวจที่ร้านจำหน่ายแต่ถ้าการอนุญาตเราจะตรวจที่โรงงานอย่างเดียวนะคะถ้าตรวจติดตามทำได้2อย่างเลยทีนี้การยื่นขอทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนิดหนึ่งคือคุณสามารถเข้าใน Firefox หรือว่า Chrome ก็ได้นะคะเวลาจะขอ e-license กรณีที่เรามีผลตรวจสอบผลอะไรเรียบร้อยแล้วเราจะยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์คุณก็ต้องลงทะเบียน itisi.go.th นะคะแล้วมันจะขึ้นว่า e-license คือการยื่นขอผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตคุณก็ลงทะเบียนนะคะคุณเป็นนิติบุคคลเขียนชื่อบริษัทนะว่าชื่ออะไรคือคุณกรอกทุกอย่างลงไปในระบบนะคะแล้วเราก็จะทุกอย่างเนี่ยมันจะปรากฏอยู่ที่ใบอนุญาตเลยนะเพราะฉะนั้นคุณห้ามกรอกผิดถ้ากรอกผิดคุณต้องยื่นใบยื่นกรอกมาใหม่นะคะเพราะสมอจะไม่พิมพ์ใบอนุญาตแล้วมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันจะพิมพ์ด้วยอัตโนมัตินะคะโปรแกรมเราจะเขียนไว้เพราะฉะนั้นคุณต้องคีย์ให้ถูกชื่อบริษัทตัวเองอะไรตัวเองให้ถูกทุกอย่างเลยนะคะพอหลังจากที่คุณคีย์ทุกอย่างเข้าไปเนี่ยเราจะสื่อสารคุณทางอีเมลนะคะเอกสารไม่ครบทำพิมพ์ไม่ถูกอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เราแอดมินก็จะดูถ้าไม่ถูกเขาก็จะแจ้งคุณหรือว่าคุณอันนี้ไม่ถูกนะอะไรเงี้ยให้ใส่เข้ามาใหม่นะคะถ้าถูกเขาก็จะซับมิทคุณแล้วก็จะให้พาสเวิร์ดนะคะเขาจะให้พัสชูนคีย์พาสเวิร์ดนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะคอนแทคกันด้วยพาสเวิร์ดเหมือนเรายื่นภาษีอ่ะแบบเดียวกันนะคะคล้ายๆกันอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาลองคีย์เข้าไปนะคะมาเราก็จะมีตัวเลือกให้ด้วยค่ะเหมือนกันเลยค่ะถ้าอยู่เขตไหนรหัสไปรษณีย์มันก็จะขึ้นเลยนะคะถ้าเป็นที่อยู่เหมือนกันก็มันก็จะขึ้นทันทีอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็แนบหลักฐานเข้ามานะคะกีเสร็จแล้วยังต้องแนบหลักฐานนะคะว่าหนังสือรับรองที่คุณคีย์เข้าไปเราก็ต้องมาดูว่าคุณคีย์ถูกหรือเปล่านะคะคุณต้องบูทเข้าไปด้วยนะคะการมอบอำนาจคุณก็จะต้องใส่เข้าไปว่าคุณมอบอำนาจให้ใคร
นะคะมอบได้หลายคนนะคะเพราะว่าเวลารับใบอนุญาตต้องมารับจริงแล้วมันคนมารับต้องตรงกับคนมอบอำนาจเราจะต้องเช็คด้วยเพราะงั้นอันนี้สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าไม่ตรงแล้วเขาจะไม่ให้รับเขาจะไม่ยื่นให้เขาจะไม่ให้เลยนะคะเขาจะต้องตรวจสอบใบอนุญาตที่สำคัญก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ว่าก่อครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้เรื่อยๆถ้าเรามีโปรดักต์หลายตัวแล้วอยากยื่นหลายครั้งก็สามารถใช้พาสเวิร์ดแล้วไม่ต้องคีย์นะคะอันนี้ก็ต้องกดยอมรับนะคะถ้าไม่กดยอมรับมันจะไม่ให้ผ่านแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะนี่คือการลงทะเบียนนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นคุณก็จะเข้าสู่ระบบได้โดยที่ใช้เลขทะเบียนของคุณทีนี้ตะกี้พูดไปเรื่องของตัวมาตรฐานเนาะตะกี้ไม่ได้เปิดให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตอนนี้นะคะหน้าตาของตัวมาตรฐานจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะที่คุณนัตยาทำออกมายากเย็นเข็นใจนะคะกว่าจะออกมาสักตัวหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือเมื่อออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นมาตรฐานเนี่ยมันก็จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษานะคะพอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเนี่ย เรียบร้อยสามารถใช้ได้อันนี้เรายกตัวอย่างฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอนนะคะเพิ่นว่าเป็นมาตรฐานที่เราเคยรับผิดชอบนะคะอันนี้ในมาตรฐานเนี่ยมันจะพูดถึงขอบข่ายเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าผิดพันธุ์ของเรามันอยู่ในขอบข่ายหรือไม่ถ้าอยู่ในขอบข่ายเราก็สามารถขอมกเล่มนั้นได้นะคะแล้วในมกแต่ละมกมันก็จะแบ่งออกเป็นประเภทอะไรเราก็ต้องดูว่าของเราเนี่ยมันอยู่ประเภทไหนบางมกก็จะแบ่งออกเป็นชั้นคุณภาพบางมกก็ออกอาจจะแบ่งเป็นชนิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้เราก็ต้องให้สอดคล้องนะคะหรือบางมกอาจจะไม่มีการแบ่งเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็น requirement ที่สมอกำหนดเนี่ยในมกกำหนดคุณต้องตรวจทุกรายการที่เล่าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะทั่วไปปริมาณเนื้อยางหรือความหนาแน่นทุกข้อต้องผ่านนะคะก็คือเวลาเราเอาตัวอย่างไปตรวจที่แล็บเนี่ยแล็บเขาก็จะตรวจออกมาแล้วเขาก็จะให้ข้อมูลว่าผลมันเป็นยังไงพอได้ผลมาสมอก็มาดูว่าไอ้ผลที่แล็บตรวจออกมามันสอดคล้องกับที่มกกำหนดไหมนะคะถ้าเขาบอกว่าต้องมีเนื้อยาง 100% เขาตรวจออกมาได้96เงี้ยก็ไม่ผ่านแล้วอย่างนี้เป็นลักษณะเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ผ่านรายการนี้คุณก็จะต้องไปปรับปรุงตัวอย่างแล้วก็ต้องส่งใหม่นะคะเขาบอกว่าการยุบตัวเนี่ยต้องมีแรงกดไม่เกิน 6% ถ้าคุณได้ 8% อย่างนี้คุณก็ไม่ผ่านนะคะส่วนการบรรจุคุณก็ต้องทำตามที่เขากำหนดมานะคะการแสดงเครื่องหมายและฉลากอันนี้ก็กรณีที่คุณได้เครื่องหมายไปแล้วคุณก็ต้องแสดงเครื่องหมายฉลากตามที่สม.กำหนดนะคะบางมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะบอกวิธีทดสอบไว้เลยว่าวิธีทดสอบทำยังไงถ้าคุณสามารถทำได้เองคุณก็ทำถ้าคุณทำไม่ได้คุณก็ส่งแล็บนะคะแล็บเวลาเขาทดสอบให้มก.เขาก็จะต้องทำวิธีตามนี้นะคะเว้นแต่ว่าทำแล้วมันไม่ได้เขาก็ต้องมาให้แก้ไขมาตรฐานนะคะนี่คือตัวอย่างของตัวกำหนดมาตรฐานนะคะว่ามาตรฐานทุกตัวกำหนดลักษณะคล้ายกันหมดนะคะมีขอบข่ายมีบทนิยามมีการแบ่งประเภทชนิดชั้นคุณภาพแล้วก็มีคุณลักษณะที่ต้องการเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะขอมาตรฐานอะไรก็แล้วแต่เราควรจะต้องเอามาตรฐานนั้นไปอ่านซะก่อนนะคะแล้วดูว่าผิดพันธุ์ของเรามันเป็นไปตามนี้ไหมถ้าเราเชื่อมั่นว่ามันสามารถเป็นไปได้ก็มาขอมก.นะคะแต่ถ้าเราดูแล้วอ่านไปแล้วโอ้มันไม่ใช่ผิดพันธุ์ของเราเลยเราก็ขอมก.ไม่ได้อยู่ดี
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องศึกษาว่ามาตรฐานที่สมอกําหนดมันสอดคล้องกับตัวผิดพันธุ์เราไหมถ้ามันไม่สอดคล้องเราอาจจะถามกลับไปว่ามันมีมาตรฐานอื่นที่ใกล้เคียงไหมมันอาจจะมีเหมือนกันนะที่ใกล้ๆกันอ่ะนะคะซึ่งโปรดักต์เรามันอาจจะอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เคยมีเหมือนกันนะคะส่วนอีกอันนึงคือหลักเกณฑ์เฉพาะที่บอกว่าเวลาเราตรวจโรงงานเราต้องตรวจตามหลักเกณฑ์เฉพาะนะคะก็คือเราก็จะมีการกำหนดเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบนะคะสำหรับผิดพันธุ์นั้นๆเลยเช่นมกตัวนี้คือมกฟองน้ำลาเท็กเนี่ยเราก็จะกำหนดเลยนะคะโดยท่านเลขาเป็นคนลงนามเองนะคะแล้วก็ในรายละเอียดมันก็จะบอกว่าโรงงานที่ทำผิดพันธุ์เหล่านี้โรงงานควรจะต้องมีความหมายอย่างไรเช่นผิดพันธุ์ที่ทำผิดพันธุ์เนี่ยอย่างน้อยต้องมีการขึ้นรูปหมายความว่าคุณจะทำไอตัวฟองน้ำลาเท็กตัวนี้เนี่ยคุณจะไปซื้อมาไม่ได้คุณต้องมีการขึ้นรูปด้วยตัวคุณเองมีการผสมแล้วก็เทใส่เบ้าแล้วก็ไปอบคุณถึงจะมาขอมก.ได้เขาจะนิยามไว้เลยว่าผิดพันธุ์รู้ว่าหน้าตาโรงงานควรจะมีโปรเซสอะไรนะคะมันจะอยู่ในข้ อนิยามของโรงงานระบบคุณภาพในหลักเกณฑ์นี้เขาก็บอกว่าต้องไปตรวจโรงงานหรือใช้ใบรับรองผิดพันธุ์มันก็มีหน่วยงานหนึ่งเช่นหน่วยงานสถาบันไฟฟ้านะคะเขาทำตัวเหมือนสมอนี่เลยค่ะก็คือตรวจโรงงานแล้วเก็บตัวอย่างแล้วก็ออกใบเซอร์ให้สำหรับผิดพันธุ์ไฟฟ้าเท่านั้นพอได้ใบเซอร์ของสถาบันไฟฟ้าแล้วเอามายื่นกับสมอได้เลยโดยไม่ต้องไปตรวจโรงงานแต่โปรดักต์อื่นยังไม่มีนะคะเท่าที่เจอเนี่ยมีแต่ไฟฟ้าอยู่ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นแต่เราก็เขียนรองรับไว้เผื่ออนาคตอาจจะมีหน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่เหมือนสมอ.อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปตรวจโรงงานเก็บตัวอย่างแล้วได้ออกใบเซอร์ให้แล้วคุณเอาใบเซอร์นั้นมายื่นขอกับมก.ได้เลยโดยที่เวฟเรื่องของการตรวจโรงงานเลยนะคะแล้วในหลักเกณฑ์เฉพาะจะพูดถึงว่าการตรวจสอบผิดพันธุ์เราแบ่งออกเป็นผิดพันธุ์มีกี่ประเภทนะคะเราจะเก็บตัวอย่างกี่ชุดกี่แผ่นกี่อันกี่ด้ามอะไรเงี้ยเราจะใส่ไว้ให้เรียบร้อยเลยตรงนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับมก.นั่นแหละเราดึงจากมก.มานะคะเพื่อให้สะดวกกับการทำงานนะคะแล้วจะมีอีกข้อหนึ่งที่เราบอกว่าคณะกรรมการเขาก็จะมองว่าผิดพันธุ์ตัวนี้เนี่ยสมควรจะต้องมีเครื่องมืออะไรประจำอยู่ที่โรงงานนะคะซึ่งมก.ตัวนี้เขามองว่าควรจะมีเรื่องของความหนาแน่นกับลักษณะทั่วไปที่รายการสองอันนี้จะต้องตรวจเองที่โรงงานประจำส่วนรายการไอ้การอัดแรงตะกี้หรือว่ารายการการอัดซ้ำอันนั้นมันยากเราก็ให้คุณไปตรวจข้างนอกได้นะคะแต่สองรายการนี้เวลาไปตรวจโรงงานต้องเห็นว่าคุณมีวิธีทดสอบมีรายการนี้ตรวจสอบประจำมีเครื่องมือเราจะกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เฉพาะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะขอมอกอะไรก็แล้วแต่หนึ่งที่คุณต้องดูคือตัวมาตรฐานสองคุณต้องดูก็คือหลักเกณฑ์เฉพาะซึ่งอยู่ในเว็บไซต์มีสามารถหาได้นะคะนี่คือหน้าตาของหลักเกณฑ์เฉพาะทีนี้จะให้ดูตัวอย่างของตัวเว็บไซต์สมอนะคะนะสมมติว่าคุณจะขออนุญาตคุณก็เข้านี่หน้าหลักของใครเคยดูเปิดมกมั้งเปิดเว็บไซต์ของสมอมั้งคะเคยเปิดอยู่เนาะหาอะไรเจอบ้างไหม พูดแล้วก็ขายหน้าตัวเองนะก็คือแต่เราก็พยายามปรับปรุงนะมันก็เริ่มง่ายขึ้นหน่อยแล้วล่ะวิดีโอเรื่องของ e-license ก็สามารถคลิกดูได้นะตะกี้ที่เราให้คุณดูอ่ะคุณสามารถดูได้อีกรอบหนึ่งหน้าเว็บไซต์เราได้คลิกเข้าไปนะคะถ้าคุณอยากจะดูเรื่องของรายชื่อมาตรฐานคุณก็เข้าไปที่ช่องรายชื่อมาตรฐานแล้วอยากจะรู้มาตรฐานมอกคุณก็คลิกเข้าไปที่เครื่องหมายมาตรฐานมอกและมาตรฐานบังคับที่เราบอกคุณไป112หรือ110กว่าอะไรประมาณนี้ตัวเลขมันขึ้นลงอยู่นะมันขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะยังไม่อัปเดตมันจะเขียนว่าผิดพันธุ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็เขียนว่ามาตรฐานบังคับอันนี้แหละที่คุณจำเป็นต้องมีใบอนุญาตก่อนที่คุณจะผลิตก่อนที่คุณจะนำเข้ามาขายนะคะถ้าใครมีญาติก็บอกต่อด้วยนะคะเนี่ยคุณคลิกเข้าไปนะคะมันจะบอกเลยว่ามีผิดพันธุ์อะไรนะคะกรณีของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นกระจกโฟสสีตัดแสงอะไรเงี้ยพ
พวกนี้บังคับหมดเลยนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ของเราก็จะมีถ้าด้านอาหารเห็นไหมคะสับปะรดกระป๋องนะคะแล้วก็มีพวกวิศวกรรมส่งผ่านความร้อนพวกแอลกอฮอล์แข็งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวพวกนี้บังคับนะคะพวกสีก็บังคับพวกสีย้อมสีเทียนนะคะสีย้อมผ้าบังคับถ้าพวกยานยนต์บังคับเข็มขัดนิรภัยยางในรถยนต์รถจักรยานยนต์บังคับนะคะหมวกนิรภัยท่อไอเสียรถจักรยานยนต์เป็นภาคบังคับของเราหมดนะคะทางด้านเคมีก็มีนะคะเนี่ยคุณสามารถไปดูได้นะคะหลอดไฟจะเยอะที่สุดสายไฟหลอดไฟพวกไฟฟ้าเยอะมากนะคะของเล่นเห็นไหมคะของเล่นเป็นมาตรฐานบังคับสามารถดูได้นี่คือตัวมาตรฐานบังคับถ้าเป็นมาตรฐานทั่วไปคุณก็ไปอีกรายชื่อมาตรฐานผิดพันนะคะคุณก็คิดเข้าไปมันก็มีเยอะแยะเลยนะคะทีนี้ถ้าเราอยากจะดูเรื่องของการอนุญาตคุณก็เข้ามาที่หน้าหลักแล้วเลือกไปที่การอนุญาตแล้วเลือกไปที่การขอรับใบอนุญาตมอกหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยหลักเกณฑ์ที่เราอธิบายคุณไปนั่นแหละมันจะเขียนแต่มันเขียนเป็นเวิร์ดดิ้งยาวๆเราสรุปเอาให้คุณใน2ข้อเท่านั้นแหละผลตรวจตัวอย่างต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลตรวจโรงงานต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็แบบคำขอที่คำขอบริการมอ1มอ3มอ5ก็อยู่ในนี้ค่ะแบบคำขอนะคะค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมดทีนี้AAกรณีที่นำเข้าเขาก็จะมีบอกไว้ว่าปริมาณที่เขาอนุญาตให้คุณนำเข้าได้เท่าไหร่ที่จะไม่ติดด่านนะคะหลักเกณฑ์เฉพาะนี่ค่ะที่บอกหลักเกณฑ์เฉพาะสมมติว่าคุณต้องการจะเสิร์ชหามอกอะไรคุณก็ขี่เข้าไปมันก็จะขึ้นเลยนะคะถ้าคุณจำเลขไม่ได้คุณก็ต้องนั่งอ่านไปนะคะส่วนใหญ่เขาให้ขีดน่าจะขีดตัวเลขอะค่ะแล้วมันสามารถดาวน์โหลดได้นะคะเนี่ยดาวน์โหลดได้เลยนะคะว่าหน้าตาหลักเกณฑ์เฉพาะเป็นยังไงเขากำหนดอะไรไว้บ้างคุณก็จะรู้ว่าคุณต้องเตรียมตัวยังไงนะคะถ้าเป็นมกสคนก็เข้าไปที่มกสก็มีนะคะแล้วก็ดูว่ามันหลักการคล้ายกันมีหลักเกณฑ์ว่ายังไงขั้นตอนการขอทำยังไงอัตราค่าใช้จ่ายมีหมดนะคะถ้ากรณีที่คุณอยากจะรู้ว่าใบอนุญาตของเจ้านี้มันมีจริงไหมคุณก็เข้าไปที่คู่มือผู้ซื้อหรืออยากจะรู้ว่าผิดพันธุ์ตัวนี้มีใครได้ใบอนุญาตบ้างเข้าไปที่ช่องคู่มือผู้ซื้อนะคะนะคะรายชื่อผู้ได้รับรองมาตรฐานผิดพันธุ์อุตสาหกรรมนะคะคุณก็คลิกเข้าไปเลยนะคะคุณก็เสิร์ชหาด้วยคุณจะค้นด้วยเลขมอกอหรือเป็นชื่อผู้ประกอบการก็ได้สมมติถ้าคุณด้วยถ้าคุณรู้จักเลขมอกอคุณก็ใส่เข้าไปตะกี้เลขอะไรนะเอา272ก็ได้สีเมาชั่นคุณก็ค้น272นะคะมันจะขึ้นมาสีเมาชั่นเห็นไหมคะ272มก272ใครได้บ้างก็จะมีบริษัท CIC เนี่ยมีตัวอย่างใบอนุญาตให้ดูด้วยแล้วรายละเอียดได้สีอะไรบ้างคุณก็คลิกเข้าไปมีชื่อหมดเลยใบอนุญาตเลขที่เท่านี้ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ได้สีอิมัลชันแบบสีภายนอกภายในได้สีอะไรบ้างดูได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเราออกแบบเพื่อให้หน่วยงานราชการได้ดูด้วยเวลาเขาเอามาประมูลแล้วเอาใบอนุญาตปลอมมาเงี้ยสามารถเช็คได้ว่าเลขใบอนุญาตนั้นจริงไหมนะคะสมอมีโหลดเข้าไปเกือบหมดทุกใบอนุญาตเลยค่ะนะคะนี่คือการใช้เว็บไซต์ของสมอพอจะใช้ได้ไหมคะลองไปใช้ดูนะคะถ้าไม่มีข้ออะไรสงสัยเราก็กลับมาที่เราบรรยายต่อเนาะนะคะตะกี้อีไลเซนก็อธิบายไปแล้วเนาะทีนี้เรื่องของการติดต่อสมอนะคะอันนี้จดไว้นะสำคัญนะสมมติว่าถ้าคุณอยากจะขอใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็กคุณต้องติดต่อที่เบอร์อะไรเพราะการติดต่อสมอยากมากเหมือนกันโทรไปแล้วไม่ค่อยรับ คือต้องขออภัยนะที่นี้เพราะว่าคนของเรามีแค่กลุ่มหนึ่งมีประมาณ4คน5คน
แล้วก็ไปตรวจโรงงานซะ3เหลืออยู่2เหลืออยู่1แล้วโทรทั้งวันเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้รับอะค่ะเพราะฉะนั้นพยายามใช้เว็บไซต์ให้ได้มากที่สุดถ้ายังไงก็พยายามโทรติดต่อหน่อยก็แล้วกันนะคะเบอร์โทรตามนี้เลยนะคะถ้าเป็นเหล็กโทรไปเบอร์นี้กลุ่ม1นะคะถ้าพวกกระจกคอนกรีตวัสดุก่อสร้างก็กลุ่ม2ผิดฟันไฟฟ้ากลุ่ม3นะคะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กลุ่ม4เครื่องกลยานยนต์กลุ่ม5ถ้านวัตกรรมจะอยู่กลุ่ม6นะคะโดยมากกลุ่ม6จะเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพวกเครื่องมือแพทย์เคมีโภคภัณฑ์ทั้งหลายอยู่ที่กลุ่ม6ทั้งหมดนะคะเบอร์โทรเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็กลุ่ม7ฝ่ายจดทะเบียนอันนี้ไม่ได้ขอมก.เป็นฝ่ายจดทะเบียนก็คืออะไรที่ยังไม่มีมก.แต่หน่วยราชการต้องการประมูลก็ไปจดทะเบียนเราจะจดให้นะคะก็เป็นกลุ่ม7นะคะสมอ.มีหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เป็นโครงการให้ความเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้โดยไม่เสียตังค์แต่โครงการนี้รับปีละ10รายเท่านั้นเองคือคุณอยากจะขอมก.คุณต้องทำระบบอย่างที่เราอธิบายคุณไปอ่ะแต่เราจะทำยังไงล่ะถ้าไม่มีคอนซัลท์ไม่มีเราจะทำเอกสารยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงสมอ.สอนให้มีกลุ่มนึงเขาเรียกว่าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการนะคะแต่ปีหนึ่งทำได้แค่10รายตามแต่งบประมาณจะมีคือสมอ.ก็จะให้คุณสมัครเข้าไปแล้วเขาจะคัดเลือกพอใครได้ถูกคัดเลือกเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่สมอ.เนี่ยไปสอน3ครั้งครั้งแรกก็ไปดูเซอร์เวย์ว่าควรจะต้องคุณจะต้องทำไงคุณจะต้องเตรียมอะไรอะไรสอนเหมือนกับคอนซัลท์ให้ครั้งที่2ก็ไปดูว่าไอ้ที่เขาสอนไปคุณจัดทำหรือยังทำแล้วเวิร์กหรือเปล่าเป็นยังไงยังไงพอครั้งที่3เขาก็จะบอกให้คุณมายื่นคำขอมันก็จะง่ายนะคะแต่รับได้น้อยมาก10รายเท่านั้นเองนะคะก็ลองโทรเข้าไปดูตามเบอร์นี้นะคะถ้าเขามีงบเยอะเขาก็ยืดก็อาจจะได้มากกว่า10รายถ้างบน้อยก็อาจจะน้อยกว่า10รายนะคะปีนี้คงไม่ทันแล้วคงต้องงบประมาณปีหน้าแล้วนะคะก็จะมีเขาเรียกอยู่ที่กองส่งเสริมนะคะกองส่งเสริมมาตรฐานถ้าคุณไปจ้างคอนซัลท์อื่นนี้เป็นแสนนะเป็นหลายหมื่นนะแต่สมอฟรีนะนะคะแต่มีไปให้เยอะมีนิดเดียวนะคะเว็บไซต์สมอนะคะ TISI ที่อธิบายไปแล้วตะกี้ส่วนเว็บไซต์ของ e-license จะเป็น i อยู่ข้างหน้าตัวหนึ่งเราแยกกันอยู่อีกอนาคตเราจะรวมกันอยู่ที่เราต้องแยกกันเพราะว่าเรากลัวเว็บมันล่ม เราพูดตรงเลยมันเคยล่มมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่เราเลยไม่กล้าแล้วอีไลเซ่นเราเลยขอออกไปอยู่ข้างนอกแยกไปนะคะแล้วเราก็เมื่อไหร่ที่เราเฟิร์มที่สุดดีที่สุดอะเราถึงจะเอามันเข้ามานะคะตอนนี้เราก็เลยแยกเป็น itisi.go.th นะคะและอนาคตถัดต่อไปเนี่ยใกล้ๆเลยไม่น่าจะเกินปีนี้เลยค่ะเราจะมี e-surveillanceก็คือเรื่องของการตรวจติดตามเราจะทุกวันนี้เนี่ยเราตรวจติดตามได้น้อยมากเนื่องจากคนเราน้อยจะใช้คนไปตรวจโรงงานซึ่งมีใบอนุญาตเป็นประมาณว่าเป็นพันๆฉบับมีโรงงานเป็นพันๆโรงปีนึงเราออกใบอนุญาตตั้ง 7,000 ฉบับมันเยอะมากเลยเราก็ตรวจไม่ทันเราก็เลยต้องใช้ตรวจแบบ e-surveillance ก็คือให้ผู้ประกอบการน่ะคีย์ข้อมูลเข้ามาแล้วเราก็ดูผลแล้วก็มาลำดับความสำคัญทำเป็นกราฟว่าอันไหนที่มันตกบ่อยๆก็ไปเล็งอันนั้นอันไหนที่เขาดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องก็เวฟไม่ค่อยไปตรวจหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราแบบทำงานน้อยลงเล็งไปที่มันที่เป็นวิกฤตเท่านั้นเพื่อให้เราสามารถทำได้ครอบคลุมที่สุดนะคะแต่มันก็จะเป็นไฟบังคับว่าคุณจะต้องมีข้อมูลใส่ทางคอมพิวเตอร์มาบอกเราถ้าคุณไม่ใส่เนี่ยคุณจะโดนอะไรอะไรมันก็จะเขียนไว้อะค่ะนะคะ e-surveillance จะเปิดตัวประมาณน่าจะปลายปีหรือกลางปีนี้แหละค่ะนะคะกำลังทำจนจะเสร็จแล้วค่ะแต่ว่า e-license ยื่นคำขออนุญาตเนี่ยทำเสร็จเรียบร้อยสามารถทำได้นะคะจบมีใครสงสัยอะไรไหมคะถามได้ค่ะถ้ามีอะไรสงสัยก็โทรไปคุยกับสมอแต่ต้องใช้ความพยายามนิดนึงค่ะมีคำถามไหมคะสำหรับช่วงของคุณสมพรค่ะเชิญเลยค่ะครับผมถามทั่วไปเลยนะครับค่ะก็วันนี้ก็ดีนะครับที่มีโอกาสมาฟังนะครับผ
ผมเภสัชกรปรีชาพันธิเวศนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยนะครับแล้วก็เป็นประธานของอาเซียนของเครื่องมือแพทย์นะครับนี่ประเด็นนวัตกรรมไทยเนี่ยดีนะครับแต่ประเด็นปัญหามันมี2ประเด็นครับอันที่1ก็คือว่าการพิจารณาราคาเข้ากรรมการส่วนใหญ่ก็บอกเป็นของไทยราคาเอาแมทเทอเรียลมาดูซิสำนักงบประมาณก็ดูเรื่องราคามีคณะกรรมการเต็มไปหมดเลยสุดท้ายราคาถูกมากครับพวกขอบการพอเสนอราคาปั๊บดูรอแมทปั๊บเขาก็ตั้งราคาต่อรองเพราะนั้นราคาที่ได้มาหลังจากที่ประกาศแล้วเนี่ยกว่าจะเปลี่ยนอีกทีผมไม่รู้เปลี่ยนเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่ามันมีสิทธิ์ได้ถึง8ปีนั้นราคาที่มีอยู่หลังจากที่ผู้ประกอบการได้ปั๊บไม่ค่อยแฮปปี้เพราะถูกต่อรองอย่างมากนะครับคิดว่าเป็นสินค้าไทยนวัตกรรมไทยต้องถูกพอเข้าไปในราคาที่ถูกแล้วถามว่าจะซื้อจัดจ้างพรบ.จะซื้อจัดจ้างได้ไหมยังไม่ได้นะครับเพราะว่าพรบ.จะซื้อจ้างต้องทำแผนก่อนการจัดซื้อของภาครัฐต้องทำแผนทั้งปีก่อนเมื่อนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในนี้ปั๊บไม่อยู่ในแผนใครกล้าซื้อครับไม่ได้ทำแผนไว้ก่อนคุณจะมาซื้ออะไรไม่ได้อยู่ในแผนนั้นตรงนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในนวัตกรรมลิสต์ก็เสียโอกาสนะครับเพราะนั้นผมเห็นหลายๆรายการรายการเบิกจ่ายทางการแพทย์นะครับเขาจะบอกเลยโค้ดนี้รหัสนี้เบิกได้แค่นี้ผมอยากให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยดูด้วยสินค้าตัวนี้ที่คนไทยคิดค้นขึ้นมาด้วยนวัตกรรมบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยมันสามารถทดแทนโค้ดไหนได้บ้างแล้วประกาศรีเฟอร์โค้ดได้เขาจะได้จัดซื้อจัดจ้างได้ทันทีเลยไม่นั้นมีบัญชีนวัตกรรมมีโค้ดนี้แต่โค้ดที่เบิกจ่ายที่รัฐซัพพอร์ตในแง่ของการรีเบิร์สเนี่ยมันไม่มีเพราะนั้นเขาก็ซื้อลำบากจะบังคับเขาให้ซื้อ 30% เขาก็บอกมันไม่อยู่ในแผนซื้อไม่ได้ผู้ประกอบการก็คาดหวังว่าจะโรงพยาบาลรัฐหรือว่าที่ไหนจะซื้อก็ซื้อไม่ได้เหมือนกันแต่ถ้ามันสามารถทดแทนรีเฟอร์โค้ดที่มันมีอยู่แล้วนำเข้ามาโค้ดราคานี้แล้วสามารถรีเฟอร์ได้มันทำให้ผู้ประกอบการสามารถขายได้โดยตรงได้เลยเพราะเขาจัดซื้อตามแผนอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมฝากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับนะตรงนี้ก็คือฝากมันว่าจะเจอกรมบัญชีกลางด้วยเจอสำนักงบประมาณด้วยก็ไม่เจอนะครับส่วนสมอที่ผมก็ช่วยอยู่แล้วนะครับในแง่ของมาตรฐานเครื่องมือทางด้านการแพทย์นะครับขอบคุณครับค่ะก็ขอรับไปนะถ้ามีโอกาสได้คุยประสานกับพวกสำนักงบหรืออะไรก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะสมอก็ทำหน้าที่ได้แค่ว่ามาขอมกก็พยายามจะให้มกให้ได้ไวที่สุดสะดวกที่สุดก็เป็นนโยบายของสมอ.อยู่แล้วค่ะพยายามที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นมาตรฐานด้วยนะคะก็คือเราก็มีการตรวจติดตามเพราะว่าเราก็โดนร้องเหมือนกันบอกว่ามีมก.แล้วของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องคู่กันในขณะเดียวกันก็พยายามจะออกใบอนุญาตให้ได้เร็วแต่ในขณะเดียวกันก็โดนว่าเรื่องของความไม่มีมาตรฐานเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำให้ได้ในขนานกันให้ได้นะคะก็เป็นสิ่งที่สมอ.ต้องทำนะคะก็ยินดีทุกอย่างนะคะเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะขออนุญาตครับสอบถามเรื่องของการขอตัวมาตรฐานมก.ครับสมมุติว่ามีโรงงานผู้คิดค้นเนี่ยครับตัวนวัตกรรมเนี่ยแต่ว่าเขาไม่มีโรงงานที่จะผลิตเองก็เลยในส่วนของการเป็น develop เนี่ย develop เองแต่ว่าในส่วนของการผลิตนะไปว่าจ้างผลิตแบบนี้จะเรื่องของการตรวจโรงงานเนี่ยสามารถที่จะไปตรวจโรงงานที่ว่าจ้างได้หรือเปล่าครับเพื่อขอมก.ครับคือสมอ.จะให้ใบอนุญาตขอให้กับผู้ที่ทำผลิตภัณฑ์ก็คือสมมติว่าคุณคิดนะแต่คุณไปจ้างบริษัท A ทำใบอนุญาตจะเป็นของบริษัท A เพราะเราจะให้ใบอนุญาตกับผู้ที่เป็นผู้ผลิตในตัวพรบเราไม่ได้รองรับผู้ออกแบบแต่คุณจะไปคุยกันธุรกิจอะไรของคุณก็อีกเรื่องนึงแต่ผู้ที่เป็นใบญาติที่เราจะออกคือเราจะตามเลขใบรง4เลยใบประกอบกิจการเป็นชื่อใครแต่เรื่องของธุรกิจคุณต้องไปคุยกันแต่ใบอนุญาตเนี่ยจะออกเลยว่าผลิตโดยบริษัท A แต่อาจจะจัดจำหน่ายโดย B ซึ่งเป็นคุณก็ได้แต่ต้องเขียน A ติดไว้เสมอเพราะ A เป็นเจ้าของใบอนุญาตเราจะออกใบญาติตามที่ผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ผลิตครับผมได้ยินท่านพูดว่า
การตรวจติดตามเนี่ยอาจจะยังมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรแล้วก็เยอะผมไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับโดยความร่วมมือของสวทช.อาจจะช่วยพัฒนาระบบ Virtual Control กับVirtualized ระบบการติดตามเนี่ยเป็นอัตโนมัติเหมือนกับเปรียบเทียบนะฮะกรมการขนส่งเนี่ยที่เขาติดตามแท็กซี่ไอ้มิเตอร์สิทุกอย่างวิ่งเข้าแล้วก็เป็นเรียลไทม์ซึ่งถ้าเป็นโรงงานทั้งหลายเนี่ยเรามีตัว Virtual Controlวิชวลคอนโทรลนี่ท่านก็คงทราบอยู่แล้ววงการอุตสาหกรรมมีเครื่องมือเยอะแยะแล้วก็ทำเป็น virtualization นะเรียลไทม์เข้ามามันก็จะทำให้เรารู้วิกฤตเรียลไทม์แล้วก็การที่จะมอนิเตอร์อะไรต่างๆมันอาจจะง่ายขึ้นขอบคุณนะค่ะก็รับไว้นะคะเผอิญเรามี e-surveillance ซึ่ง e-surveillance ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะให้ข้อมูลเป็น test report เลยนะคะไม่ได้มอนิเตอร์ตลอดเวลาอันนั้นมันอาจจะคือเรามีโรงงานเยอะมากเราอาจจะดูไม่ไหวก็เลยให้เป็นใบตรวจสอบใบเดียวที่สรุปออกมาเป็นเดือนละครั้งหรืออะไรอย่างนี้เป็น summary นะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเรียลไทม์นี่ก็เป็นอนาคตอาจจะต้องเป็นเวอร์ชันต่อไปก็เดี๋ยวนำเสนอให้ทีนี้ลืมเล่าไปนิดนึงว่าสมอตรวจไม่ทันตอนนี้สมอมีเขาเรียกว่า inspection bodyเป็นผู้ช่วยตรวจให้กับเราเราเรียกว่าหน่วยตรวจสอบการทำซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนที่สมัครเข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบให้สมอแทนสมอเนี่ยหลายรายแล้วฮะสถาบัน ISO BBQI หรือว่า HGS Intertech ซึ่งเป็นคนตรวจสอบแลบแต่เขาจะมีหน่วยหนึ่งที่เป็นตรวจเซอร์ 9,000 อยู่แล้วเขาก็มาเป็นผู้ตรวจขึ้นทะเบียนกับสมอว่าจะตรวจสอบให้สมอด้วยสมอก็ขึ้นทะเบียนเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางโรงงานเนี่ยบอกว่าเขาประสงค์ที่จะให้SGS หรือว่ามาซี่เป็นผู้ตรวจโรงงานแทนเขาได้ถ้าเราดูในทะเบียนแล้วมาซี่มาขึ้นทะเบียนกับเราแล้วครอบคลุมผิดพันธุ์ที่ผู้ประกอบการรายนั้นด้วยผู้ประกอบการรายนั้นก็สามารถให้มาซี่ตรวจให้เราเลยแล้วก็แค่เอาผลมาให้เราตอนนี้เรามีผู้ช่วยเราเป็นเกือบ10รายแล้วค่ะตอนนี้ถ้าใครอยากจะตั้งบริษัททำเป็นผู้ตรวจก็สามารถติดสมัครมาเป็นผู้ตรวจให้สมอได้นะคะตอนนี้สมอพยายามที่จะให้หน่วยงานข้างนอกช่วยตรวจเยอะมากเพราะสมอตรวจไม่ไหวนะคะก็มีการอบรมมีการสอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องตั้งผ่าน17-20ตัวมี ISO ตัวนึงสำหรับเป็นหน่วยตรวจคุณต้องผ่านตัวนั้นก่อนแล้วถึงมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจให้สมอนะคะตอนนี้สมอพยายามมันเป็นนโยบายเป็นของกระทรวงเหมือนกันว่าให้ซับคอนแทคออกไปสมอก็แค่ดูภาพแต่ว่าให้ซับคอนแทคช่วยเราเหมือนจดน้ำประปาไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำเองแล้วแบบเดียวกันก็แค่จ้างซับทำแล้วก็ให้เขาทำแล้วก็ส่งรีพอร์ตให้เรานะคะตอนนี้สมอมี inspection body เป็นผู้ช่วยเราบ้างพอสมควรแต่ยังไม่ถึง 20%อยู่ที่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะอีก 90% ยังตรวจเองอยู่นะค่ะค่ะขอเชิญท่านต่อไปเลยค่ะคุณครับครับผมจะมีเรื่องที่จะสอบถามอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับของผมในนามเอกชนนะครับเป็น SMB ที่ทำเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกซึ่งเป็นการใช้กับยูสเซอร์โดยตรงนะครับอยากจะถามเพื่อเป็นความรู้นะครับในเรื่องของตัวเครื่องตัวเครื่องตัวมกแต่ว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของสีที่จะใช้ในการประชาสัมพันธ์นะครับโลโก้ครับว่าตอนนี้มันมีทั้งสีดำสีน้ำเงินสีส้มหรือสีนะครับต่างๆนะครับเราอันนี้ฟิกไหมครับว่าจะต้องใช้สีไหนที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์อันนี้คือเรื่องที่1นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับมีแนะนำที่ไหมครับว่าเราจะทำนวัตกรรมเนี่ยมีเรื่องของการของบจากทางราชการมีหน่วยงานไหนบ้างที่พอแนะนำไม่ว่าจะเป็น NIA หรือเรื่องของ iTab อย่างเงี้ยครับอันนี้คือคำถามที่2
เรื่องสีเรื่องเครื่องหมายมกนะคะไม่บังคับสีค่ะสีอะไรก็ได้แต่เครื่องหมายบังคับว่าต้องเป็นรูปแบบนั้นขนาดก็ไม่บังคับแต่ต้องสัดส่วนตามนั้นนะคะมันมีเครื่องหมายมกอยู่นะที่สามารถดาวน์โหลดได้นะคะไม่บังคับสีเนื่องจากว่าผิดพันแต่ละผิดพันไม่เหมือนกันภาชนะก็ไม่เหมือนกันสีเครื่องหมายสีของผิดพันก็ไม่เหมือนกันถ้าเราบังคับสีลำบากเลยถ้าโปรดักต์นั้นสีขาวเราบังคับต้องสีขาวมองไม่เห็นเครื่องหมายเลยเพราะฉะนั้นไม่บังคับสีอะไรก็ได้ขนาดก็ไม่บังคับแต่สัดส่วนต้องเป็นตามนั้นรูปแบบต้องเป็นตามนั้นนะคะส่วนงบของอะไรนะนวัตกรรมเหรอฮะสมองไม่มีงบอันนี้ต้องให้พี่นัทพอดีอยู่ทั้งในบัญชีสิ่งประดิษฐ์ของวช.ด้วยแล้วก็อยู่ทั้งของนวัตกรรมด้วยคือวช.เนี่ยเขาจะมีงบประมาณให้นะคะแต่วช.เนี่ยจะให้งบสำหรับไปทดสอบไม่ใช่ทดลองคือต้องได้ระดับหนึ่งแล้วคือผ่านการทดลองมาระดับหนึ่งแล้วถึงจะมาของบวช.ได้ส่วน NIA เนี่ยเขาก็จะให้งบความพร้อมระดับหนึ่งถ้ายังไม่พร้อมก็ไป ITAP ก่อน ITAP ก็จะไปทำจนระดับหนึ่งแล้วถึงมา NIA เพราะนั้นก็จะมีเนี่ยมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเป็นโปรโตไทป์ขอที่หนึ่งสตาร์ทอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งขออีกที่หนึ่งพอเป็นสเกลอัพขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็อีกที่หนึ่งนี่ตอนนี้ก็รู้ว่าเราเป็นระดับไหนตอนนี้ขณะนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยให้ไม่ให้แบบที่เป็นเบบีมาแล้วมาเริ่มทดลองเนี้ยไม่เอาเพราะว่ามันผ่านจุดนั้นไปแล้วไงถ้าทดลองเนี่ยอาจจะต้องไป ITAP ก่อน ITAP เนี่ยคุณต้องมีเงินระดับหนึ่ง ITAP นี่ให้เงินไม่ได้ให้ 100% ITAP จะให้เงินประมาณไปลงทุนก่อนไปทำให้เสร็จก่อนแล้วมาเอาเบิกมารีฟันเขา 50% นั่นคือ ITAP ก็คือไปทำเป็นการทดลองการอะไรเงี้ยก็ไป ITAP นะคะพอเสร็จเรียบร้อยค่อยมาหา NIA ก็จะสนับสนุนเรื่องงานวิจัยเรื่องอะไรงี้นะอีกช่องหนึ่งก็คือมาวช.แต่วช.เนี่ยเขาจะไม่ให้ในระดับขั้นทดลองแล้วเขาต้องการขั้นทดสอบแล้วทดลองนี่หมายถึงว่ายังเพิ่งคิดอยู่เลยใช่ไหมยังเป็นระดับคิดอยู่เลยเขาไม่เอาให้คิดเรียบร้อยสักระดับหนึ่งแล้วต้องการจะทดสอบมาตรฐานเพื่อที่จะไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมหรือจะมาทำสมอเนี่ยเขาให้เงินวช.ก็จะให้แบบนั้นเพราะปีที่ผ่านมาเขาจะให้ไปแล้วอะในระดับคิดคนเนี่ยก็ให้มาแล้วมันเกินจุดนั้นแหละตอนปีเนี้ยเขาตั้งเป้าว่าคนที่จะมาขอเนี่ยต้องทดลองมาแล้วระดับหนึ่งแล้วต้องการเงินต่อยอดเพื่อการทดสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานหรือให้ได้อะไรที่จะไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้หรือมาที่สมอได้มันถึงจุดที่ว่าจะต้องขายเชิงพาณิชย์ได้แล้วก็ต้องถามว่าตอนนี้ของถึงขั้นไหนแล้วคะอย่างเช่นเราทำเครื่องไฮดรอลิกเนี่ยนะครับประมาณกมกอบนะครับแล้วก็ในส่วนของต่อยอดขึ้นมายอดนะครับตัวนี้แหละที่เราอยากจะช่องทางในเรื่องของการงบสนับสนุนนะครับซึ่งตัว ATAC ยังไม่ได้เข้าถึงนะครับส่วน NIA นวัตกรรมที่เราจะต้องทำและก็ดำเนินการแต่ว่าช่องทางในเรื่องของการที่จะของบจากรัฐบาลนะครับถ้าเกิดมีตรงนี้ธุรกิจตรงนี้นะครับคือตอนเดี๋ยวถ้าโครงสร้างใหม่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปพูอยู่ที่วช.เยอะระดับหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าตรงนี้ลักษณะต่อยอดเนี่ยก็แนะนำว่าอาจจะเขียนเป็นรูปโครงการนะคะโครงการของเราก็คือไม่ใช่เป็นการสตาร์ทตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราดูแล้วมันต่อยอดเราก็อาจจะต้องของบเพื่อจะทดสอบคือเราคงผ่านการทดลองมาได้แล้วนะคะแล้วไปของบวช.เพื่อทดสอบให้ได้มาตรฐานหรือเพื่อทดสอบให้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้อย่างเงี้ยวช.ก็จะให้วช.คีย์เวิร์ดก็อยู่แค่2คำเนี่ยคือต้องสามารถทำและขายได้จริงอ่ะขายได้จริงก็คือต้องขึ้นบัญชีนวัตกรรมได้หรือมาที่สมอ.เพื่อทำมาตรฐานได้เพราะการขายได้ในเชิงพาณิชย์มันมี2ทางก็คือขึ้นบัญชีนวัตกรรมขายภาครัฐหรือมาที่มก.ทำเป็นมาตรฐานและขายเชิงพาณิชย์ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะไปขอได้ตอนนี้เขาเปิดแล้วนะคะเปิดหมายถึงว่าโครงการปีนี้เขาเปิดแล้วทยอยแล้วมีเข้ามาประมาณ7-8โครงการแล้วค่ะเริ่มพิจารณาแล้ว
ลองดูค่ะครับก็ค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสมพรด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะสามารถถามท่านวิทยากรทั้ง3ท่านได้นะคะยังอยู่กับเราค่ะเชิญเลยค่ะเรียนสอบถามครับจากเอกชนนะครับพอดีเมื่อกี้สงสัยอยู่ข้อหนึ่งในส่วนของการตรวจสินค้าที่ออกไปในท้องตลาดแล้วนะครับก็คือเป็นการรีเช็คเรื่องคุณภาพใช่ไหมครับตอนนี้เสร็จในการไปตรวจเนี่ยก็คือว่าทางบริษัทก็คือต้องออกค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจใช่ไหมครับอันนี้ขอยกกรณีของบริษัทผมนิดนึงคือเราจำหน่ายสินค้าที่ตอนนี้พยายามมาจดนวัตกรรมอยู่แต่ว่าลูกค้าเราอยู่เป็นเรือเดินสมุทรทันทีที่ออกไปปุ๊บคือลูกค้าก็ไปเลยคราวนี้เสร็จถ้าสมมุติจำเป็นจะต้องตรวจเช่นตอนนี้เรามีจำหน่ายแท่นขุดเจาะกับเรือเดินสมุทรคราวนี้เสร็จการตรวจสอบจะทำยังไงครับในเมื่อการเดินทางมันไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเดือนที่เท่าไหร่เรือลำนี้จะอยู่ที่ไหนแล้วถ้าเกิดทางเราไม่ได้รับการตรวจสอบประจำปีเราจะถูกเพิกถอนไหมครับไม่หรอกค่ะก็คือเขาก็ไปดูที่โรงงานผลิตคุณใช่ไหมแล้วทีนี้ที่ร้านจำหน่ายเขาก็ไปไม่ตามไปดูถึงขนาดนั้นเขาแค่ดูเอ็กพอร์ตของคุณเท่านั้นเองก็คือในตอนที่ผลิตกรณีที่เราจำหน่ายไปยังสถานที่ที่ค่อนข้างห่างไกลพวกนี้ครับอันนั้นมันก็ยากก็คือจะเปลี่ยนเป็นมาตรวจที่ทางโรงงานใช่ค่ะเราตรวจได้สองอย่างครับนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสินค้าที่อยู่โมเดิร์นเทรดเนี่ยจะโดนเยอะหน่อยแต่ถ้ากรณีสินค้าที่มันออกไปข้างนอกมันตามลำบากเนี่ยเขาก็ไม่ดูหรอกค่ะเขาก็ไปดูแค่โรงงานเท่านั้นนะคะส่วนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะมี2อย่างถ้ากรณีที่เราตรวจควบคุมกรณีที่ไปซื้อของร้านจำหน่ายเนี่ยอันนี้สมอไปซื้อของเองอาจจะเก็บค่าตรวจสอบอาจจะเป็นของสมอกรณีที่มีคนร้องเรียนแต่ถ้าเป็นกรณีที่ของโรงงานเนี่ยอันนั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายของโรงงานนะคะมันก็จะมี2แบบอยู่นะคะโอเคครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณส่วนเครื่องหมายมกที่บอกนะคะสัญลักษณ์ต้องเป็นแบบนี้นะคะคุณจะเห็นว่าโค้งที่อยู่มุมขวานี่นะคะมันจะเป็นตัวต่อเนื่องเห็นไหมคะมันจะไม่ขาดกันอ่ะมันมีคนที่ทำไม่ถูกแม้กระทั่งตรงนี้ก็ยังโดนเลยนะคะ แต่สีขนาดไม่บังคับแต่ตัวรูปแบบต้องแบบนี้สัดส่วนต้องได้ตามนี้นะคะตะกี้เราเปิด PDF ของเว็บไซต์สมอมันมีตัวอย่างอยู่ได้มันจะมีบอกว่ารัศมีเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยการทำเครื่องหมายต้องทำให้เหมือนนะคะเพราะว่าฝ่ายตรวจสอบเราบางทีไม่รู้จะดูอะไรมันก็ดูฉลากนะ มันก็หาเรื่องไปเรื่อยๆ นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ถูกก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินทำฉลากใหม่นะคะ ขอบคุณค่ะค่ะก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต้องขอขอบคุณคุณสมพรโรจน์ดำรงการนะคะและสำหรับอีกหนึ่งคำถามนะคะที่ฝากมานะคะสอบถามคุณอภิรักษ์นะคะอยากทราบระยะเวลาที่ต้องใช้จากการยื่นขอเข้าบัญชีไปจนถึงประกาศในบัญชีนวัตกรรมอะค่ะว่าใช้ระยะเวลายังไงโดยประมาณเอกสารครบถ้วนนะครับสมบูรณ์แบบแล้วส่งมาทันที่จะบรรจุเข้าการประชุมคณะอนุกรรมการได้นะครับอย่างที่เรียนว่าสวทช.เราทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติถ้าผ่านสวทช.ไปสำนักงบประมาณตรวจสอบราคาเนี่ยด่านแรกต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนเรามีกรรมการอยู่2ชุดอนุกรรมการประชุมต้นเดือนของทุกเดือนกรรมการใหญ่ประชุมปลายเดือนของทุกเดือนนะครับนั้นแปลว่าถ้าจะประชุมต้นเดือนได้เอกสารต้องมาถึงสวทช.ก่อนสิ้นเดือนถูกไหมฮะถ้าเอกสารมาทันภายในกลางเดือนของเดือนก่อนหน้านะครับอย่างเช่นเราจะประชุมอนุกรรมการอย่างวันที่2เมษายนนะครับตอนนี้เอกสารต้องควรจะต้องมาถึงสวทช.แล้วถ้ายังมาไม่ถึงนี้ประชุม2เมษายนไม่ทันนะครับถ้าเอกสารมาทันบรรจุเข้ารอบ2เมษายนนะครับผ่านอนุนะครับไปกรรมการใหญ่ปลายเดือนเมษายนนะครับผ่านทั้งชุดอนุทั้งกรรมการไม่ได้มีขอข้อมูลเพิ่มเติมถ้าขอข้อมูลก็ต้องวนเนาะถ้าผ่านกรรมการใหญ่จบไปเมษายนส่งไปสำนักงบประมาณต้นพฤษภาปลายเดือนพฤษภาสำนักงบประมาณตรวจสอบราคาถ้าตกลงกันได้ในชั้นสำนักงบประมาณปลายเดือนพฤษภานะครับประมาณกลางเดือนมิถุนาก็สามารถประกาศได้เพราะฉะนั้นแปลว่าใช้เวลาประมาณ3เดือนนับตั้งแต่วันที่เอกสารยื่นมาถึงนะครับแล้วครบถ้วนตามหลักเกณฑ์4ข้อผ่านกรรมการทุกชุดรอบเดียวนะครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะมีคำถามสอบถามอื่นๆอีกไหมคะ
ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกคำถามเลยแล้วก็ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะได้มาแชร์ร่วมกันฟังนะคะค่ะในนามของตัวแทนคณะผู้จัดงานฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยสำนักงานกลางสวทช.ต้องกล่าวขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางและหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะในโอกาสนี้นะคะฉันขอเรียนเชิญคุณอันสุชาพฤกษุนันท์ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยนะคะมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะและร่วมกันถ่ายภาพร่วมกันนะคะค่ะก็ขอเชิญคุณสมพรโรจน์ดำรงการคุณค่ะมอบของที่ค่ะเชิญท่านแรกเลยค่ะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะขอเชิญคุณณัฏยาศรีทับทิมค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณอภิรักษ์วิเศษศรีพงษ์นะคะค่ะขอเชิญถ่ายภาพรวม3ท่านนิดนึงค่ะวิทยากรทั้ง3ท่าน